3เมนูพิชิตโรคความดันสูงผู้หญิงทำงานส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายแถมยังชอบกินอาหารฟาสต์ฟู้ดที่สะดวกรวดเร็วแต่ว่าเกลือเพียบค่ะเลยอาจจะเป็นความดันสูงกันได้ทุกเมื่อแต่ถ้าพยายามกินอาหาร3อย่างนี้ให้มากๆความดันก็ความดันเถอะค่ะไม่กลัวอยู่แล้วนะคะอันดับแรกนะคะก็คือกระเทียมและหัวหอมสมุนไพรใกล้บ้านพวกนี้จัดอยู่ในหมวดของดีที่ลูกผู้หญิงห้ามพลาดโดยเฉพาะผู้หญิงที่ไม่อยากเป็นความดันสูงเพราะสารประกอบซัลเฟอร์จากหอมกระเทียมจะช่วยขยายหลอดเลือดลดแรงบีบตัวและแรงคายตัวของเลือดรักษาความดันให้เป็นปกติ 2. กล้วยค่ะจะกล้วยสดกล้วยฉาบกล้วยแขกกล้วยอบน้ำผึ้งใช้ได้ทั้งนั้นนะคะขอให้เป็นกล้วยก็พอกล้วยเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงมากและเจ้าโพแทสเซียมนี้เองที่เป็นมือปราบความดันทำให้ความดันสูงๆลดลงมาเป็นปกติเร็วทันใจ 3. สาหร่ายทะเลนอกจากจะช่วยให้ผมดำเป็นเงางามแล้วกรดโอเมก้า3ในสาหร่ายทะเลยังเป็นกรดไขมันที่ช่วยปกป้องหัวใจทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงได้คล่องปลิ๊ดปลิ๊ดพร้อมกับจัดระเบียบความดันให้เป็นปกติไปในตัวด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก Spicy